มีคำกล่าวว่าต้นไม้ต้นเดียวสร้างป่าไม่ได้เรื่องนี้คงจะจริงค่ะในป่าแห่งนี้เราจะเห็นต้นไม้หลากหลายชนิดทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ต้นขนาดกลางอยู่รวมกันอย่างลงตัวป่าแสดงถึงความพึ่งพิงอิงอาศัยนอกจากจะมีต้นไม้แล้วยังมีเสียงนกเสียงของผู้คนที่กำลังวิ่งออกกำลังกายในป่านี้ถ้าเรามองว่าป่าคือหนึ่งฤดูกาลที่เราเห็นดินน้ำลมไฟมาประกอบกันเป็นหนึ่งชีวิตที่ทำให้คนรู้ว่าการได้มาของชีวิตนั้นชีวิตก็ต้องคืนสู่ธรรมชาติด้วยไม่มีต้นไม้ต้นไหนที่ไม่ตายแต่มีต้นไม้ที่ไม่ยอมยืนตายค่ะถ้าคุณได้ชีวิตและคุณไม่ยอมยืนตายทั้งเป็นแต่คุณใช้ชีวิตในหนึ่งฤดูกาลนี้เป็นไปเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงพึ่งพิงอิงอาศัยคุณก็จะเห็นว่าการเกิดของคุณทำให้โลกใบนี้ผาสุกและงดงามค่ะความงดงามในโลกนี้ไม่ใช่อาศัยความฉลาดแต่ความงดงามในโลกนี้ต้องฉลาดอย่างไม่ขาดปัญญาขอให้เรามีความสุขกับการที่จะใช้ชีวิตในหนึ่งฤดูกาลก่อนที่จะคืนยังไม่ฝืนไว้อย่างเป็นต้นไม้ที่ไม่ยืนตายทั้งเป็นนะคะอยู่เย็นเป็นสุขและพ้นทุกข์ร่วมกันได้ค่ะนี่คือการเดินทางถักโลกด้วยธรรมธรรมที่เราประพฤติดีแล้วในฤดูกาลที่เรามีชีวิตอยู่ผู้ที่ประพฤติธรรมธรรมก็จะคุ้มครองผู้ที่ประพฤติธรรมค่ะธรรมะสวัสดีนะคะฉันมีความร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant